สวัสดีครับผมมื้อนี้นะครับเฮาสิมาเฮ็ดยำปลาดุกฟูครับนะครับขั้นตอนก็คือเอาปลาไปหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งให้สุกนะครับแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อนะครับแกะเอาเนื้อมาตํานะครับตําให้ละเอียดนะครับตําให้มันเหนียวเลยครับนะครับตําในครกให้เหนียวนะครับมันเหนียวตําตําตํานะครับอย่าให้มีกระดูกติดมากนะครับมันจะติดข้อนะครับตําให้เหนียวนะครับแล้วที่นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ได้เนื้อประมาณนี้นะครับมันคือละเอียดแล้วนะครับนี่ตำละเอียดแล้วนะครับเหนียวนะครับนี่เห็นบ่ครับนี่แล้วก็มาดูขั้นต่อไปกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับการทำยำปลาดุกฟูนะครับตักออกจากครกนะครับมาใส่ถ้วยอย่างที่สี่นะครับวัตถุดิบส่วนผสมนะครับนี่นะครับหอมแดงพริกพวกนี้ทําน้ําจิ้มนะครับน้ําเชื่อมอันนี้ตัวหลักนะครับนี่ปลาดุกนะครับที่ผ่านการนึ่งแล้วมาแกะเอาเนื้อแกะเนื้อแล้วมาตํ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 าให้ละเอียดนะครับอันนี้มะม่วงเป็นเครื่องเคียงนะครับม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการทํากันยังไงนะครับทำเป็นกับแกล้มก็อร่อยนะครับทำทานกับข้าวก็แซ่บนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูกันนะครับมาถึงขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนการทำนะครับพี่น้องครับตั้งกระทะก่อนครับตั้งกระทะก่อนขั้นต่อไปทำไงครับอันนี้ใส่น้ำมันนะครับนี่นะครับเติมน้ำมันลงไปนะครับไฟแรงไหมก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับกับแก้มนี่อู้สุดยอดครับแซ่บเป็นตะนายครับโอ้ยเนาะแซ่บเป็นตะนายไปเลยน้อยเนาะเดี๋ยวก็รู้ครับนะครับนี่นะครับปลาดุกที่เรานึ่งฉีกเอาแต่เนื้อแกะเอาแต่เนื้อแล้วมาตำ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 จนละเอียดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนี่นึ่งเสร็จแล้วก็มาฉีกเอาเนื้อแกะเอาเนื้อแล้วมาตำนะครับอย่าให้มีกระดูกติดมานะครับมันจะคาคอนะครับแล้วก็ปั่น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 อย่างนี้นะครับนี่นี่ปั่นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาเป๊ะลงอย่างนี้ครับ นี่นะครับดูที่มันจะพูไหมมันจะฟูฟูฟูไหมครับดูครับไฟก็ไม่ต้องแรงมากครับไฟอ่อนนะครับนะนี่นะครับอันนี้ทอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับในขณะที่เราทอดแล้วก็พยายามเคลียร์เคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกให้มันกระจายออกนะครับหมายถึงว่าทำให้มันแผ่นมันกว้างขึ้นนะครับนี่ๆเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับแต่ครับถ้าเนื้อปลามันไม่เหนียวตำไม่ได้มันก็จะไม่เกาะกันนะครับเวลาทอดมันจะไม่เกาะกันมันจะเป็นแผ่นมันจะยุ่ยใช้ก็ว่าไปไถไปมั่นนะครับเหมือนกับข้าวเหนียวมันโดนน้ำอะครับประมาณนั้นนะครับภาษาอีสานว่าจะได้ครับให้ฮักกันมันแก่นคือข้าวเหนียวโบถือน้ำอย่าให้คืออย่าให้แยกคือข้าวเหนียวอย่างเงี้ยก็จำบ่ได้เลยครับเอ้านี่นี่เห็นไหมครับเริ่มฟูเลยครับดูท่านนะครับเหลืองนิดๆนะครับได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมานะครับทอดนะครับนี่นะครับโอ้จะกินให้พี่น้องครับโอ้เดี๋ยวจะกินนะครับแล้วก็ใส่ตอนใหม่ลงไปครับนะครับแล้วก็บี้บี้บี้ออกอย่างนี้นะครับให้มันกระจายออกนะครับให้มันบางนะครับนี่ครับอันนี้แผ่นใหญ่หน่อยนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับยำปลาดุกฟูนะครับยำปลาดุกฟูไม่ทำก็ไม่เป็นแล้วครับ
ไหนทำนี้ได้ก็ทำนะครับจะซื้อทุกอย่างก็โอ้เกินไปนะพี่น้องเฮ็ดกินได้ก็เฮ็ดกินเจ้าของเนี่ยแหละครับมันสิเดี๋ยวพี่สูตรฝีมือเจ้าของเองนะครับนะเดืองแล้วครับพี่น้องเดืองแล้วครับใกล้จะได้ออกแล้วนะครับนี่นี่ยำปลาดุกฟูกับแซ่บนี่ขึ้นแบบแซ่บครับนี่นะครับกับแก้มก็อร่อยนะครับกับข้าวก็แซ่บเฮ็ดไปซะเลยครับพี่น้องหาเฮ็ดไปที่กูยืมซื้อหายจะถิ่มไปแต่ละมือออีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่ครับเอาแบบใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเอาไว้แต่ให้มันน้ำมันมันหยดก่อนนะครับเพิ่งออกมาทีเดียวนะครับมันออกก่อน นี่นะครับชัวตัวนี้ใหญ่ครับหั่นหอมชิ้นหนึ่งหั่นหอมนะครับนี่หั่นหอมเจ็ดน้ำจิ้มครับน้ำพริกครับหั่นพริกครับทีนี้หั่นพริกหั่นพริกพริกก็มีทั้งพริกเขียวและพริกแดงนะครับเซมเซมกันไปเป็นพริกสดนะครับปนๆกันไปเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยของน้ำจิ้มนะครับพี่น้องน้ำจิ้มนี่แล้วแต่ชอบนะครับชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะๆชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆถ้าชอบเค็มก็ใส่น้ำปลากับเกลือเยอะๆนะครับพี่น้องครับใครชอบเค็มนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ละบุคคลเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยนะครับถ้วยน้ำจิ้มก็ต้องประมาณนี้เลยครับใหญ่ๆมากนะครับนี่นะครับมาปรุงน้ำพริกนะครับพี่น้องน้ำปลาน้ำใส่กับไปในน้ำเชื่อมนะครับนะครับใส่อะไรตามไปครับทีนี้มะนาวนะครับมะนาวบีบมะนาวลงไปมะนาวนี่มันมีหลายประเภทนะครับมะนาวประเภทเอาเปรี้ยวอย่างเดียวไม่เอากลิ่นก็มีแต่มะนาวบ้านๆเรามันจะมีกลิ่นหอมด้วยก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้ามันไม่มีก็เอาความเปรี้ยวอย่างเดียวก็ได้พริกเติมพริกนะครับพริกที่เราหั่นเมื่อกี้นี่นะครับเติมลงไปนะครับเติมหอมหอมซอยหอมหั่นครับโอ้ยังไม่เติมครับยังไม่เติมครับยังไม่เติมนะครับยังไม่เติมหอมนะครับเอาแต่น้ำพริกก่อนพริกน้ำปลาน้ำเชื่อมใส่กับมะนาวใส่ก่อนนะครับนี่กลิ่นหอมเลยครับอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นหอมเลยครับหอมมากพี่น้องหอมจริงน้ำลายไหลครับหอมแห้งน้ำลายไหลคือน้ำลายเลยครับกึกกึกเลยเนี่ยนี่ครับปลาดุกมาปลาดุกฟูมาแล้วครับตกแต่งครับพี่น้องตกแต่งให้มันน่าทานหน่อยสักนิดนึงนะครับถ้ามีเองไม่ต้องสวยเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาไงก็กินคือนึงท้องเหมือนเดิมนะครับเขียวก็ละเอียดเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับเครื่องเคียงมะม่วงกับหอมนะครับหอมไม่ได้ใส่ในน้ำพริกนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงข้างๆนะครับที่เหลือก็เอาผักมาประดับตกแต่งนะครับพวกหอมพวกสะระแหน่พวกหอมเปรย์อะไรพวกนี้แล้วแต่เราจะวางนะครับวางให้มันน่าทานนะครับโรยด้วยถั่วนะครับถั่วลิสงคั่วสุกนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเอาหอมมาประดับตกแต่งอีกนิดนึงนะครับ